สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยก็พี่ชาคาเฟ่นะฮะอยู่กับบรรยากาศการชงวิธีการทำเครื่องดื่มต่างๆของเมนูพี่อ้อยนะครับนี่พี่อ้อยกำลังทำเมนูอยู่นะครับสวัสดีค่ะเร่งนะคะ ลูกค้าโทรเข้าแล้วเนาะร้านพี่อ้อยนี้ก็จะมีลูกค้าโทรสั่งนะครับแล้วก็มีออเดอร์หน้าร้านนะครับเป็นต่อๆกันเลยนะครับในแต่ละวันของพี่อ้อยเริ่มเปิดร้านพี่อ้อยก็รับออเดอร์เลยแล้วก็เริ่มทำจริงๆก็7 โมงเช้านะครับปิดอีกทีก็5 โมงเย็นนะครับทุกวันนี้พี่อ้อยเหมือนจะปิด5 โมงเย็นนะเพราะว่าลูกค้านี่มาถึง5 โมงเย็นกันเลยค่ำๆก็มาซื้อนะครับนี่เป็นเมนูที่สั่งไว้นะครับนี่หน้าร้านพี่อ้อยก็จะประมาณนี้นะครับร้านเล็กๆนะครับที่รสชาติไม่เล็กนะครับวัตถุดิบดีๆเลยนะพี่อ้อยเอามาทำเป็นเครื่องดื่มให้เราได้ทานกันนะฮะนี่ต่อไปเป็นเมนูกาแฟสดเนาะพี่อ้อยสวัสดีครับเมื่อกี้กำลังว่าจะอธิบายเมนูหน้าร้านพี่อ้อยให้เลือกต้องกลับเข้ามาข้างในนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะถ่ายวิธีการทำให้พี่ๆได้ดูกันนะขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้กันนะครับพวกเราก็จะส่งกำลังใจให้เหมือนกันนะครับสู้ๆกับงานที่ทำเนาะแล้วก็รักกับงานที่ทำนะครับสนุกกับสิ่งที่ทำนี่เป็นเมนูอะไรพี่อ้อยลาเต้ผสมโกโก้ค่ะลาเต้ผสมโกโก้มันจะเป็นม็อคค่าไหมอ่ะม็อคค่าอ่อนอ๋อเป็นม็อคค่าแบบอ่อนๆนะครับลาเต้ผสมโกโก้นะอันนี้เนาะอันนี้ของลูกค้าเนาะโอ้สีพี่ว่ายน่าทานมากครับ35 บาทจ้าน่าทานมากๆเลยดูครับสภาพร้านพี่อ้อยนะครับโอ้ร้านพี่อ้อยนะครับร้านพี่อ้อยวาซันนี่วาซันร้านพี่อ้อยนะครับหลังจากที่ทำเป็นลายเมนูแล้วนะฮะหนาวนะคะลิ้นก็จะแข็งนี่นะด้านบนพี่อ้อยก็จะประมาณนี้นะครับกับอุปกรณ์วัตถุดิบเครื่องทำต่างๆนะโทรศัพท์ไว้รับสายออเดอร์นะครับนี่แก้วร้านพี่อ้อยก็จะเป็นแก้วสกรีนนะฮะคอฟฟี่ชาคาเฟ่พี่อ้อยบอกว่าบ่นอะไรกันนะครับนี่นี่นะคะมือเล็กหน่อยไงเร็วThank you.
ันนะว่าจิตนี้จะไปทำได้เห็นตอนสมัยเด็กเด็กน้อยอยู่ร้านเก่าไหมคะเอาสู่มือใหญ่เป็นสาวกันเบิดแล้วเป็นเด็กน้อยใหญ่เรื่องโทษเขาเลยซึ่งเล่าเนี่ยสันแดงมันคือตั้งแต่แบบสบายเห็นถ้าเป็นใหญ่เบิดแล้วเมื่อวานไงเห็นไปอ้อยทำไปทำมาไม่ไหวนะต้องหาเสื้อกันหนาวมาใส่เลยนะพี่อ้อยเมนูนี้เป็นอะไรครับชาเขียวเย็นชาเขียวเย็นนะจ๊ะใช่จ้ะหอมหอมหอมเมื่อวานผมสั่งเมนูนมเย็นพี่อ้อยกินนะครับก็เห็นลูกค้ากินเยอะจ่ายตังค์ด้วยนะจ่ายสิเมื่อวานเห็นคนซื้อเยอะเนาะอดใจไม่ไหวนะติดกล้องผมสั่งย่อยทำให้แก้วหนึ่งนะอร่อยมากกินแป๊บเดียวหมดด้วยนะแล้วเพราะว่าพี่อ้อยให้น้อยได้น้อยหรือเปล่าไม่รู้นะ ไม่ได้เยอะอยู่นะเด็กผู้ชายเนาะเวลากินน้ำเนาะแป๊บเดียวหมดเวลาผู้หญิงดื่มน้ำแบบนี้ก็จะนานๆหมดตอนพี่อ้อยใช่ไหมเขาจะค่อยๆจิบใช่ไหมผมนี่ไม่ใช่เลยนะวันนี้ปืดหมดแก้วนะฮะแล้วก็บอกว่าได้น้อยนะสงสัยรอบหน้าพี่อ้อยจะทำกระมังแก้วแบบจัมโบ้ให้ผมนะฮะ25 บาทจ้าคาปูชิโน่เย็นนะครับคาปูชิโน่มันรสชาติเป็นอะไรพี่อ้อยกลางๆค่ะกลางกลางกาแฟแล้วอะไรที่พี่อ้อยบอกว่าเน้นนมลาเต้อ๋อลาเต้พี่อ้อยชอบแก้วตาก็จำไม่เคยได้อะ ถ่ายทุกวันนะครับจำไม่ได้ทั้งเมนูนะเราก็มีหน้าที่แบบว่าถ่ายครับแต่ถามพี่อ้อยทุกวันมีคนถามผมว่าดูทุกวันนี้ชงเป็นไหมนะบอกเลยว่าไม่เป็นนะครับชงเป็นเป็นค่ะแต่จะกินได้ไหมนะแต่ถ้าพี่อ้อยจะให้ชงให้พี่อ้อยกินพี่อ้อยก็ไม่กล้านะ
เขาเรียกว่าอะไรนะฟองดั้งดีมากเออจำได้นะสับภาษากาแฟดีมากจ้ะพี่อ้อยก็เคยเป็นนะแค่ดูแล้วแบบว่าเราไม่ได้จับไม่ได้จับจริงใช่มันจะจำไม่ได้แต่พอจับจริงๆแล้วอ่ะมันจะจำได้นะทำสักรอบสองรอบนี้จำได้อะไรที่เราลงมือทำมันจะจำช่วยความจำเรานะคะแต่พี่อ้อยก็จำไม่ค่อยได้นะกาแฟสดนี้ต้องแบบเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่มาลาเต้ใช่ไหมอเมริกาโน่อะไรยุ่งเยิงกันหมดเลยพี่ว่าต้องเปิดสูตรตลอดนะคะแต่ก่อนได้แล้วจ้า30บาทจ้าค่ะยายค่ะสุดยอดค่ะมาแล้วเมนูมอคค่าผมชอบเมนูมีแบบพี่ว่าไม่รู้อ่ะมีโกโก้ใช่มันมีโกโก้ไหมแต่ไม่กล้ากินเยอะนะใจสั่นไม่กล้ากินเลยแต่ชอบผมชอบเมนูนี้เป็นพิเศษเลยนะคะมอคค่ามันดูแบบผสมผสานลงตัวดีอ่ะถ้าจะเรียกว่ากาแฟสดผสมโกโก้ก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องเรียกว่ามอคค่านะครับถึงจะดูอินเตอร์หน่อยนะดีมากๆนะสีสวยแก้วนะฮะคอฟฟี่ชาคาเฟ่นะพี่อ้อยจะมีเพจให้กดติดตามด้วยนะครับดูความเคลื่อนไหวของพี่อ้อยได้อีกช่องทางหนึ่งก็คือเพจเนาะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจก็ได้นะครับเป็นตาห่อนนะครับครับไปชาเย็นนะครับอะไรคะบ้องหูน้ำพันธุ์จันทร์ค่ะจักสีห่อนจักสีหาหนาวเนาะปรับตัวบ่ทันมีเลยย่ำขึ้นหนาวได้แบบนี้ก็เดินหนาวแม่นค่ะต้นเดินหนาวหนาวเนี่ยสีฟ้าที่ถือว่าหมวดสีฟ้าเป็นสีอุ่นๆเนาะเนี่ยแม่ไม่ได้ปวดเพราะร่มออกแล้วหนาวมาบ้างกลิ่นหอมๆเลยนะชาไทยใหม่ๆเลยกันติดถุงครับมาหน่อยเหรอหอมกุ่นเลย
อะไรคะบางแก้วโอ้ยท่านบางแก้วเป็นคนเล่นลายมาเมียนคนเล่นลายเดี๋ยวว่าน้ําไหลมันเนียนบ่ถ่ายด้วยคําเดียวค่ะเนียนหูถ้าน้ําสิน้ําแล้วน้ําแล้วค่ะน้ําแล้วไม่หน่อยจ้าเพิ่นบางแก้วเข้ามาคันในโกดเขาโอ้โหแล้วแต่คนเลี้ยงอ่ะจ้าเห็นว่าแก้วมันโคตรแรงนะแรงมากเลยส่วนสิใหญ่เด้อส่วนสิใหญ่ของคือสิพังหลายอยู่ดอกแม่มันหนักแขนเกือบนี่ย่อยถูกดีเทลตีฟางเขียวขอดน้ำแยงกันหน้าย่ำไปสู่เขาเพื่อศีรษะถ้าจะไปสู่เขาไปตัวปูตัวนมเมนูนี้ใส่ถุงนะด้วยชาเขียวผสมโกโก้นะครับจำได้ว่าเมนูนี้สีมันจะออกตุ่นๆหน่อยนะเป็นเคี้ยวแบบตุ่นๆจำได้เมนูนี้ชอบจำเมนูแปลกร้อยเดียวค่ะเมนูใส่ถุงแบบนี้พี่อ้อยกี่บาท15บาทเหมือนเดิมนะครับใส่ถุงแบบนี้มันจะเก็บความเย็นได้นานนะพี่อ้อยเนาะที่เป็นถุงกระดาษรองเห็นไหมมันจะเป็นสีเขียวตุ่นแล้วแต่คนชอบนะคะก็มีคนทานเยอะในนี้คนชอบสั่งเมนูนี้เยอะไปเยอะนะครับสีสวยอยู่นะพี่วายสวยอยู่หน้าแบบนี้ครับสีหน้าลองอ่ะสวยอยู่นะครับหน้าทานเมนูนี้เดี๋ยวผมจะลองสั่งกินบ้างนะครับเสร็จแล้วนะครับ25บาทเดี๋ยวรอลูกค้าเลือกของกันนะสำเร็จแล้วได้เจอปั๊มผมหายไปช่วงบ่ายนะครับวันนี้ตอนนี้ผมกลับมาถ่ายต่อแล้วนะฮะเดี๋ยวพี่อ้อยจะหาว่าอู้งานนะครับอู้ไปแล้วช่วงนี้ก็ประมาณบ่ายแก่ๆแล้วนะฮะดูแดดสองเครื่องพี่อ้อยแล้วผมก็ไปทำธุระนิดหนึ่งครับแล้วก็กลับมาถ่ายต่อให้พี่ๆดูนะฮะนี่พี่อ้อยทำชาเขียวใช่ไหมชาเขียวปั่นชาเขียวนะครับแดดสองเครื่องพี่อ้อยตอนเย็นทำเสร็จก็จะเอาลมมาการมีลมอยู่เนาะThank you.
ี้เป็นกาแฟชื่ออะไรพี่วายกาแฟสดค่ะกาแฟสดเย็นเลยถ้ามันไม่มีแบบถ้าทำก็ทำเป็นคาปูชิโน่อ๋อภาษาอังกฤษนะคาปูชิโน่ผมว่าอยู่นึกว่าจะมีแยกประเภทออกมาอีกว่ากาแฟสดเออว่าแล้วส่วนใหญ่คนถ้าคนไม่เท่าไหร่เขาจะสั่งย่อยว่ากาแฟสดเนาะนะครับบางคนเขาก็ไม่รู้ชื่อภาษาอังกฤษนะหรือพูดไม่ได้ก็สั่งกาแฟสดไอ้พี่ก็จะถามว่าชอบหวานมันหรือหวานน้อยอะไรพี่ก็จะจัดให้เลยนะครับเพราะแม่ค้าจะรู้ดีว่ากาแฟสดชนิดไหนที่ลูกค้าชอบนะครับบางคนเขาก็ไม่รู้ชื่อเนาะเราก็ทำให้เขาเลยแต่ต้องถามนะครับความต้องการของเขาชอบหวานมันเท่าไหร่โอ้พูดเป็นทางการมากเลยพูดเสียงเหมือนเรียนมาพูดเสียงเหมือนเรียนมาแล้วระวังนะคะไม่ยังนะผมละเสียวมือซ้ายไว้โดนอุปกรณ์ของจริงๆนะต้องอยู่ออกพี่แกไว้นะจังหวะรีบแต่พี่อ้อยนี่ก็ได้ฟาดคุณน็อกนะกล้องนะคะน็อกเลยนะคะฟันทั้งคู่ไหมนี่พี่อ้อยไม่แล้วก็ชาเขียวจะสั่งแก้วแบบใหม่มาแล้วเนาะใช่ไหมจะทำโลโก้ใหม่แล้วก็มีโลโก้ใหม่ด้วยโอ้รอติดตามแล้วโลโก้ใหม่สั่งแต่ละรอบมีโลโก้ไม่เหมือนกันอันนี้เปลี่ยนโลโก้ร้านเองใหม่ไปเรื่อยก็มีภาพเปลี่ยนนะคะแต่ว่าพี่อ้อยชอบเสร็จแล้วแบบนี้30บาทนะแล้วก็ชาเขียว30บาทนะครับนี่น่าทานมากๆเลยนะครับฟองนมที่ว่าทำแบบน้ำมากเลยครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมช่องอิดกรอบแล้วก็ร้านเงินร้านพี่อ้อยพ่อพิชาคาเฟ่นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ